ครั้งแรกที่คุณและแฟนพบกันรักแรกพบหรือเปล่าตอนที่เจอคู่ของตัวเองตอนผมเจอคุณเฮียงนั่นไม่ถือว่ารักแรกพบแต่มันเป็นแบบภาวะจำยอมอะภาวะจำยอมคือจำเป็นจะต้องติดต่อสื่อสารกันจำเป็นต้องไปเจอเนี่ยไม่วันไปเจอคือวันบังเอิญเพราะว่าเพื่อนผมเพื่อนสนิทเลยกำลังคบหาดูใจกับเพื่อนคุณเทียงอยู่เขาแอบกิ๊กกันก็นัดกันไปกินข้าวผมก็ตามเพื่อนผมไปด้วยความอยากจะรู้จักว่าแฟนเพื่อนคือใครชอบกินเผือกไม่อันนี้เป็นกองหนุนกองหนุนก็ไปแล้วก็ไปเจอคุณเทียงบนโต๊ะอาหารซึ่งเราเจอกันท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกโอ้โหทำวางฟอร์มมากตอนนั้นอะรู้สึกแบบคือผู้ชายคนนี้ทำไมมันดูเยอะจังเลยอะหมายถึงแบบแต่งองค์ทรงเครื่องไม่สภาพสารล่างวันนั้นเยินคือนางไปนางเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าผ้าใบสาบานได้ไหมว่าวันนั้นน่ะรู้ไหมว่านี่คือท็อปบดินไม่รู้แต่แค่ว่าผู้ชายคนนี้ตัวสูงใหญ่ไม่เหมือนคนทั่วไปแน่ด้วยลักษณะวันนั้นเธอใส่ขาสั้นมากค่ะพี่บ๊อบแล้วก็เสื้อยืดแบบย้วยด้วยเหมือนเก็บตามหลังรถมาใส่แล้วผมก็ไม่ได้ทำหน้าก็ดำเพราะไปตากแดดมาถึงพนักงานเขาก็เทน้ำเทเลนใส่แก้วก็รับน้ำเลยดิครับพี่อ๋อน้ำเปล่าค่ะอ่ะผมก็ขอน้ำเปล่าครับเขาวางป๊อบเขาก็ยังไม่ทันจะเสิร์ฟเลยอีนี่แล้วก็หยกจริงประทับใจชอบแบบเนี่ยผมแปลกใจมากเลยนะยังใช่ไหมพูดอะไรก็นั่งเงียบๆก็แบบไม่เคยเจอไงสไตล์นี้แบบว่าเห็นผู้หญิงที่ไม่เคยเจอแบบว่าดิบๆเป็นกันเองไม่อย่าเรียกเป็นกันเองไม่มีสกุลเหมือนกันมาถึงหยิบน้ำไม่ถามเลยเอาน้ำก่อนคือปกติด้วยมารยาทเนี่ยคุณต้องส่งน้ำให้ผู้หญิงกินก่อนพนักงานเขาก็วางอยู่ประมาณตัว4-5แก้วนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าผมไม่ได้คิดอะไรไม่ได้สนใจเลยบนโต๊ะอันยังไงคุณจะอะไรยังไงไม่ใช่ love at first sight วันนั้นก็กลับไปบ้านก็รู้สึกงงนะเพื่อนอะที่เป็นกิ๊กกับเพื่อนก็คือรู้สึกว่าเขาดูสุภาพก็มันต้องวางฟอร์มไงมันต้องวางฟอร์มไงก็เข้าใจนี่เป็นคนจริงใจไม่ต้องวางฟอร์มเราเจอกันปุ๊บเอ้ยเนี่ยตัวเรานี่เห็นไหมมันก็เลยอยู่ยืดมาถึงวันนี้ไงที่เรามีวันนี้ได้ก็เพราะคู่นี้แหละใช่ถูกป่ะแต่ณวันนี้คู่นี้เขาต่างคนต่างมีครอบครัวไปหมดแล้วนะเราต้องขอขอบคุณเขาค่ะทีนี้วันนั้นไม่ประทับใจเลยอ่ะก็บอกแล้วไงว่าส่วนตัวชอบผู้ชายที่ดูเนี๊ยบสุขุมดูสุภาพมีมาดวางฟอร์มก็ไม่ต้องวางฟอร์มแต่คนมันสุภาพเดี๋ยวแล้ววันนั้นต่างคนก็ต่างกลับไปแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันมีเรื่องบนโต๊ะอาหารด้วยพี่บอสที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มันเยอะแล้วก็ไม่ชอบพูดตลอดเวลาโอเคเขาอาจจะกลัวบรรยากาศบนโต๊ะมันเงียบคือเราเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีค่ะเนื่องจากตอนนั้นก็เป็นดาราแล้วกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองว่ายิงอันนั้นที่จริงๆไม่ใช่คนยิงหลังจากนั้นเนี่ยนางก็พูดสับเพเหรอเอานะไปเรื่อยอาจจะเห็นว่าเราเงียบก็เลยพยายามจะพูดเยอะๆจนสุดท้ายเราจะแบบยิงก็นึกชื่ออะไรสักอย่างไม่ออกพี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนึกไม่ออกตอนนี้ไม่เป็นไรเอาเบอร์มาเดี๋ยวไว้โทรไปถามเอาพูดเหรอใช่ดิฉันยิ่งคิดแต่เลยว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ไหวเลยนะอะไรเนี่ยเจอครั้งแรกขอเบอร์เลยขอเบอร์เลยที่ก็บอกว่าไม่เคยโทรหาตัวเองจำเบอร์ตัวเองไม่ได้ก็บอกใช่จำคำบอกนี้ได้ผมก็ผู้หญิงคนนี้แปลกๆปกติเคยขอเบอร์ใครแล้วไม่ได้มากเลยส่วนใหญ่ได้ก็นั่นว้าวฉันคือคนที่น้อยแต่ว่าคนที่ขอเบอร์แล้วไม่ได้ก็คือไม่โทรหานะแต่ที่คิดเนี่ยมันเริ่มหลังจากนั้นผมมักรู้สึกว่าผมชอบผู้หญิงที่อย่างน้อยๆก็มีใจให้เราอันแน่กลัวเกอร์คือต้องรู้ก่อนรู้เขารู้เรารู้เขาปุ๊บเขาเริ่มมีใจเราอันนั่นแหละเราก็ค่อยดูว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้เราคิดว่าเป็นยังไงบ้างจะสานต่อไหมจะอะไรไหมก็ว่ากันไปหลังจากนั้นเพื่อนคุณเฮียงนี่แหละครับเขาก็โทรหาผมแล้วก็บอกว่าคุณเฮียงอยากได้เบอร์ผมแน่กะแล้วเนี่ยมาวางฟอร์มตั้งมาสุดท้ายแอบหลงเสน่ห์แล้วเว้ยอันแน่ตอนนั้นเนี่ยผมมีเป้าหมายของผมผมอยากคุยกับคุณเทียงเพราะเนื่องจากว่าเป็นเพื่อนของกิ๊กเพื่อนผมก็อยากจะหาข้อมูลช่วยเพื่อนค่ะเท่านั้นเองผมก็เลยโทรหาอ๋อนั่นคือเป้าหมายค่ะกี่วันนะที่กว่าจะโทรหาก็หลายวันนะแล้วที่สำคัญวันที่โทรหาเนี่ยคือวันที่ไปอยู่บ้านเพื่อนผมอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มฟังไปด้วยกันเมื่อก่อนใช้โทรศัพท์บ้านโทรปะโทรศัพท์บ้านอ๋อเหรอตอนช่วงแรกอะโทรด้วยมือถือเพราะคุยกันไม่นานคุยกันไม่นานคุยไม่นานถามข้อมูลนู่นนี่เป็นยังไงบ้างแล้วเพื่อนเธอว่ายังไงบ้างอะไรประมาณนั้นไม่ต้องเล่าตั้งแต่วันแรกที่โทรมาลองเล่าสิจำไม่ได้ไงคือนางโทรมาวันแรกแต่เพื่อนอะโทรมาบอกแล้วบอกว่าแกเขาเอาเบอร์แกไปด้วยนุ้งเว้ยโอเคแกเอาเบอร์เข้ามาเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าบ๊อบเอาเบอร์ไปเนี่ยเขาบอกว่าไงก็เขาบอกว่าอ้วนเอาเบอร์หนูไปขอเบอร์ใช่ไหมใช่เนี่ยเขาบอกว่าหนูอยากได้เบอร์บ๊อบแล้วพอได้เบอร์ไปปุ๊บก็เออเบอร์เฮียงล่ะเบอร์เฮียงล่ะไม่เขาโทรหาอ้วนแต่เขาไม่มีเบอร์อ้วนแล้วสิเริ่มฝาก
บอกผ่านเพื่อนไปเขาเอาเบอร์ไปเสร็จปุ๊บเขาก็โทรมาบอกว่าแกข้อเบอร์แกไปนู้นไว้บอกเอ้าเหรอเอาเบอร์มาก่อนฉันจะเมมไว้เผื่อว่าเขาโทรมาฉันจะได้รู้เขาเป็นใครอันแน่มุกเนี้ยผู้ชายรู้ทันใช่มุกของผู้หญิงจริงๆพอโทรมาปุ๊บอันแน่แน่ใช่แล้วอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะคิดอย่างนั้นตั้งตัวก่อนสิไม่ได้เดี๋ยวเผื่อทำเสียงแบบประหลาดประหลาดไปหรือว่าตอนนั้นเริ่มรู้สึกไม่มีเลยตอนนั้นมีกี่คนในลิสต์พูดตัวนี้คุ้มไม่ดีเพราะเราสอนลูกไว้เสมอว่าหนูเป็นผู้หญิงหนูควรจะต้องคอตีเราก่อนก็มีเบอร์นายสวยเลือกได้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 ตอนนี้21เนี่ยพูดเลยว่าสะพั่งจริงๆผู้หญิงบางทีก็คิดเกินจริงคิดเข้าข้างตัวเองแล้วก็พอนางโทรมาไม่รับค่ะนี่คือทริคของแม่หมีคือไม่รับโทรศัพท์ตั้งแต่ครั้งแรกเพราะว่าเฮ้ยกดปุ่มรับตรงไหนไม่ใช่ตั้งใจที่จะไม่รับเพราะไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรจะมาไหมไหนคือเป็นคนส่วนตัวเป็นคนคิดเยอะแล้วก็เป็นคนที่วางแผนเรื่องการคุยกับผู้ชายแปลกหน้าแต่ตอนวันแรกเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าผมคือใครตอนที่อยู่บนโต๊ะอาหารไม่รู้แต่พอหลังจากเดินจากร้านอาหารไปรู้แล้วเพราะว่าเพื่อนของคนนี้เนี่ยรู้แล้วว่าผมคือใครรู้พอไปว่าเป็นใครยังไงวันนั้นอีกก็โทรมารอบ2ที่นี่พอโทรมาวันเดียวกันนะวันเดียวกันเพราะว่าอยู่บ้านเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนจะโทรให้ติดให้ได้ในใจคิดว่าตอนแรกโทรไปสงสัยไม่ว่านั่งซ่วมอยู่นั่งซ่วมอยู่รอบ2ก็เลยรับก็ฮัลโหลทำเหมือนไม่รู้ด้วยนะว่าใครโทรมานี่บ๊อบนะครับทำนึกด้วยนะบ๊อบโอเคว่าไงนะคะอะไรเงี้ยคนเราเวลาวางฟอร์มแบบนี้นะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ามีใจไม่ใช่เพราะเป็นผู้ชายแปลกหน้าซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้เป็นเพื่อนหนูสมมตินะมีดาราโทรหาเอาจริงๆไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้รู้สึกว่าแบบพิเศษมากๆแต่เสียงไม่ใช่ อยากให้ยอมแล้วเกลียดมาอ่ะตื่นเต้นพอใจยังเนี่ยแค่นี้ก็จบแล้วเนี่ยโอเคตื่นเต้นมากค่ะวันนั้นตื่นเต้นแล้วไงต่อแล้วก็รับคุยได้เปล่าก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวแป๊บนึงพอดีว่าเดี๋ยวจะอาบน้ำพี่ว่าก็ถามต่อว่านานไหมเดี๋ยวโทรมาใหม่เดี๋ยวโทรมาใหม่อีกนานไหมก็บอกว่าประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้เพราะว่าพอดีต้องอาบน้ำใช้เวลานานนิดนึงก็ตอบแบบนี้มีว่าไงโอ้โหอาบน้ำอะไรนานขนาดนั้นเนี่ยมีแซวด้วยตอนนั้นต้องมีรับโทรศัพท์ทางไกลก็เลยต้องเว้นระยะไว้ช่วงห่างก็เลยต้องบอกไปอย่างนั้นนะคะรับโทรศัพท์ทางไกลคืออะไรเวลาต่างประเทศมันไม่ตรงกับเมืองไทยต้องรอโทรศัพท์ที่ต้องคุยกับอีกคนนึงก่อนที่ยังไม่สามารถโทรจริงจริงเดินเขาก็โทรกลับมาโอ้ยตอนคืนเลยนะดึกเลยนะดึกเลยนะดึก4-5 ทุ่มหมายถึงรอโทรศัพท์อยู่ก็ยังไม่นอนตู้เย็นคนนอนเดี๋ยวตอนนั้นเพื่อนฝากอะไรไว้แค่บอกว่าแกลองคุยดูนะแกสืบอะไรได้แกสืบมาเวเดียวกันเลยอ่ะเพื่อนอีนี่คงสั่งเหมือนกันใช่ไหมแต่ตลกทีนะมันมีฮิดเด้นเอเจนดาบางอย่างที่แบบว่าผมเองก็ไม่รู้แต่คุณเฮียงรู้คือฮิดเด้นเอเจนดาหมายถึงว่าไอ้ข้อมูลที่คุณเฮียงจะได้ไปเนี่ยคือผู้หญิงเรื่องนี้พูดเลยเรื่องการสืบไม่มีทางมาชนะฉันได้หรอกพูดเลยมันยากและความลับที่จะหลุดออกจากปากไปมันก็ยากเช่นเดียวกันเข้าใจป่ะมันยากไงแหมเล่นกับใครไม่เล่นกับชนีหลังจากนั้นก็เริ่มคุยกันแต่นั่นไม่ใช่หมายความว่าเราเป็นเลิฟแอทเฟิร์สไซน์ไม่ตอนแรกเนี่ยทุกครั้งที่โทรก็คือจะอยู่กับเพื่อนแต่ว่าพอหลังๆมาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้คุยสนุกดีคือชอบคนที่ไม่แบ๊วอ่ะอ๋อตอนนั้นเธอแบบว่าอย่าหาอะไรนะคะไม่ใช่ค่ะช่วยแม่ก็แบ๊วนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือได้คุยแค่ครั้งนั้นแหละสมัยก่อนมันไม่มีเทรนแบ๊วมีถ้าเราเพื่อนแบ๊วคนก็ต้องแบบเราคุยว่าไงนะคะซึ่งมันแบบโอ้ถ้าคือถ้าเจอแบบนั้นจบเลยเพราะว่าไม่ชอบมันมีประโยคนึงคือเคยดูละครเรื่องนึงแล้วรู้สึกมันใช่ตัวเองมากๆอ่ะคืออยากจะโทรหาก็ไม่กล้าโทรแบบเขาชวนไปเที่ยวก็ไม่ตอบรับด้วยว่าจะไปบอกว่าไม่ว่างทั้งที่จริงก็ว่างแสนว่างคือมันต้องชั้นเชิงและอยากจะออกจากบ้านเต็มที่ก็ต้องปฏิเสธตัวเองว่าบอกเขาไปเลยว่าพอดีไม่ค่อยสะดวกกับปิดธุระอะไรเงี้ยจนมีวันหนึ่งพี่บอพูดว่าเฮียงนี่โทรหาบ๊อบได้นะไม่ต้องรอให้บ๊อบโทรมาฝ่ายเดียวคือพูดเหมือนแทงใจดำมากเหมือนรู้แล้วก็บอกอ๋อโอเคหลังจากนั้นก็เล่นตกเลยเล่นตกเลยเล่นตกเลยว่ารู้ตัวโซเลยไอ้อยู่ไหนอะไม่ได้บอกอยู่ไหนรู้อยู่แล้วมันมีช็อตที่เรานัดเจอกันอีกรอบนึงเนาะเรากินข้าวกันก่อนไหมหรือว่าเราไปเจอกันก่อนอ๋อเราไปเจอที่สยามกันก่อนคือตอนเนี้ยเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ถูกคอคนนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้เป็นไงสบายดีผมไม่ได้พูดเยอะไรสาระเหมือนบนโต๊ะอาหารนะวันนั้นเขาเริ่มคุยมีสาระแล้วก็ไอ้สิ่งที่คุยสาระมันก็ดูสาระจริงจังนะเป็นผู้ชายที่ไม่ได้ดูสัพเพเหระถูกครับผมเป็นคนมีของครับทุกคนก็มีไหม
ดีกับไม่ดีเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นก็คือก็เริ่มเล่าให้เพื่อนทั้งกลุ่มก็จะมีเพื่อนสนิทอีกกลุ่มนึงซึ่งกลุ่มใหญ่มากที่คบกันมาตั้งแต่แบบอายุ10กว่าขวบ12 13ก็ถามว่าวันนี้ไปไหนบอกอ๋อจะไปคนเดียวกล้ามากกล้ามากบอกว่าไปวันเกิดเพื่อนเออบอกอ๋อเหรอที่ไหนก็บอกเออนัดกันที่เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะไปสยามก่อนเพราะว่านัดกับเพื่อนอีกหลายคนที่สยามจะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนก่อนก็บอกอ๋อเหรอโอเคทั้งนั้นเขาไปด้วยที่สยามก็คิดว่าเขาจะตามไปแค่สยามเพราะว่าเรียนอยู่จุฬาก็กะว่าจะแค่ไปเจอกันนัดเจอกันที่ร้านฮอลมาร์คร้านการ์ดซึ่งมันอยู่ตรงกลางสยามเลยโรมิโอจูเลียตคือโมเมนต์ที่มีตู้ปลาใช่ไหมแล้วเดินสวนเราไม่มีตู้ปลาเราเป็นชั้นวางการ์ดเป็นชั้นวางการ์ดการ์ดมันก็แบบมีสูงมีต่ำมีอะไรอย่างเงี้ยผมมันไม่คิดอะไรเลยพอเริ่มคบกันบอกโมเมนต์นั้นน่ะเป็นโมเมนต์ที่แบบมันเหมือนโรมิโอจูเลียตเดินสวนกันแต่ยังไม่ทักกันอ่ะเดินแบบปึ๊บแบบแล้วก็ผ่านกันไปก่อนเพื่อเป็นการเช็คว่าเออเจอกันแล้วนะแต่ว่าจะไม่แบบพลีพรามทักกันแบบอ้าวแบบว่าจะดูไม่ดูดีด้าเกินไปว่างั้นเถอะแต่จริงๆแล้วอยากจะทักแต่ไปกับเพื่อนเพื่อนก็แกกูมาแล้วเออของตูทุกคนแบบกรี๊ดมากอ่ะก็ทักแบบสงวนท่าที่เออฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นทำไมบ๊อบไม่ทักเลยอ่ะเดินสวนกันไปบ๊อบอาจจะยังไม่เห็นเพราะว่าเตี้ยกว่าฉันหวังการคนนี้ก็แอบส่องระหว่างการไม่ได้ดูไหมเขาก็มากับกลุ่มเพื่อนเขาเดินตามไปผมก็โอเคเขาทำสบายผู้ชายมาเดินตามงานดีมากเลยตรงนั้นรู้สึกตัวงานดีแล้ววันแรกนี่นะที่รู้ว่าต้องเจอนะถึงขั้นว่าต้องเลือกเสื้อเพราะปกติจะแต่งตัวเยอะกว่าที่วันไปเจอนะแต่วันนั้นเราต้องทำตัวให้ดูไม่เยอะเกินไปเสื้อยืดเกงยีนแต่เป็นเสื้อยืดที่แบบดูดีแต่ปกติจะเป็นคนเยอะไงถ้าจากนั้นก็นึกว่าเราจะเจอที่สยามทักทายเซฮัลโหลแล้วก็แยกย้ายนางก็บอกว่าวันนี้ว่างวันนี้ว่างโอเคเดี๋ยวไปด้วยกันไปด้วยอะไรเงี้ยบอกเพื่อนโอเคไหมเพื่อนก็ตอบตามมารยาทจริงๆเพราะมันก็อยากให้ไปนั่นแหละนั่นก็คือที่มาที่ไปของเรานั่นเองช็อตนั้นอะยังไม่ได้ประทับใจมากนะรู้ช็อตไหนรู้ขอคุยกันเล่าเองแล้วจากนั้นเราก็เจอกันอาทิตย์ละวันบางทีสองวันนะเพราะคุณเทียนก็บอกว่าอยากออกจากบ้านแล้วว่าช่วยหน่อยสิช่วยหน่อยสิไม่ได้พูดไม่ได้พูดรู้กันรู้กันรู้กันเข้าใจแต่ว่าทุกครั้งก็ไปก็จะมีหนีเพื่อนไปนะพอไปส่งถึงที่ปุ๊บก็แยกย้ายกับเพื่อนเพราะเนื่องจากว่าคุณเทียงเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนไปด้วยพ่อแม่ไม่ออกจากบ้านและถ้าบอกว่าจะไปเจอกับผมวันนั้นยังไม่บอกพ่อแม่เลยนะยังพ่อแม่ไม่รู้อยากให้เล่าคืนก่อนเจอกันวันที่เราบอกว่าเราเจอที่ร้านนะฮะมูเตโอ้โหแต่เรื่องนี้นะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะรู้ไหมว่าทำไมถึงจำได้คืนที่ฝันเป็นคืนหวยออกอย่าบอกนะจำได้แม้กระทั่งวันที่เราเจอกันใช่ปี2002วันที่17สิงหาจริงเหรอเพราะว่าฝันวันหวยออกคืนนั้นเลยฝันวันที่16ก็หวยออกแล้วฝันไงก็เลยจำได้ไงว่าฝันวันที่16แล้วเจอเดดดี้วันที่17นอนหลับไปแล้วก็ฝันว่ามันมีงูตัวใหญ่พันตั้งแต่เท้าอ่ะเรามัดเราแน่นถึงแบบเราหายใจไม่ออกแล้วก็พยายามดิ้นให้หลุดดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดแล้วก็ตื่นเช้าก็เล่าให้แม่ฟังแม่ถามว่าตีงูหรือเปล่าบอกว่าคือไม่สามารถจะหลุดออกจากเองแม่ก็บอกว่าอาจจะเจอผู้ชายเร็วๆนี้ความเชื่อของคนโบราณว่าถ้าเจองูแล้วถ้างูรัดตัวจะเจอเนื้อคู่เขาว่าอย่างนั้นแต่วันที่เจอก็ยังไม่ได้คิดเลยนะไม่ได้คิดเลยจริงๆเพราะว่าเจอผู้ชายต้องหลายคนนึกออกปะจะไม่ได้คิดอะไรล่ะหลังจากนั้นเนี่ยมีวันนึงที่รู้สึกคนนี้แล้วที่ฉันต้องอาจจะต้องใช้เวลาคุยมากหน่อยนัดเจอกันว่าวันนั้นเราจะไปไหนไม่รู้นะพี่บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเลิกงานประมาณทุ่มหนึ่งก็เลยไปกับเพื่อนแต่วันนั้นน่ะก็มีนัดกับเพื่อนอยู่แล้วก็เลยบอกว่าแกก็เลยไปเดินเซ็นทรัลชิดลมมันก่อนนางก็โทรมาสักพักนึงก็บอกอยู่ชั้นนี้นะนางก็เดินถือโทรศัพท์มาคือคุยกันไปเดินกันไปอย่างเงี้ยแหละเห็นมาแต่ไกลนะคะผู้ชายคนนึงสูงโปร่งหน้าผมเซ็ตแน่นชุดขาวมาทั้งชุดโอแม่เจ้าเอามือทับอกแกเห็นเหมือนที่ฉันเห็นหรือเปล่าใช่ละวันนั้นเนี่ยรู้สึกเลยว่าคนนี้แหละที่ฉันต้องการคือดูสะอาดสะอ้านขึ้นมาทีเดียวเริ่มที่จะมีใจแกแล้วล่ะถูกป่ะนิดนึงนี่แหละนี่ก็คือครั้งแรกที่เจอกันแม่หมึกน้อยบอกว่าคบกันมาเนี่ย15ปีลูก1คนค่ะไม่ได้แต่งแต่พาหนีเลย นี่คบกัน3วันทะเลาะกัน3ปีอยู่มาแล้ว10ปีสุดยอดหมงอยู่กันมา7ปีค่ะก่อนกระหนกทะเลาะบอกว่าทะเลาะแรงๆครั้งเดียวเพราะว่าไม่เข้าใจวัฒนธรรมการดูแลลูกของฝรั่งในตอนแรกไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเจอกันคุยกันบ่อยๆเกือบเลิกกันเลยถ้าใครที่คิดว่าจะแต่งงานกันผมว่าคบหาดูใจกันเป็นแฟนกันและมีบททดสอบอะไรบางอย่างเพื่อที่จะรู้ว่า 1. ความคิดเราไปด้วยกันได้ไหมเราไม่ได้มองส่วนดีอย่างเดียวละตอนก่อนเราจะแต่งงานเรารู้แล้วว่าจุดด้อยของเราทั้งสองคนคืออะไรแล้วเราก็รับมันได้แค่ไหนเอาเป็นว่าถามว่าเราต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาไหมถ้าเขาต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราอะวันนั้นยังคิดเลยนะว่ามันอาจจะมากเกินไปเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยพอคนเรามันไม่ใช่เป็นตัวตนจริงๆอะมันก็มีโอกาสกลับไปเป็นคนคนเดิมได้แค่ว่า
ราใช้แค่คำว่าปรับเนี่ยพอไหมคุณกรกนกคบกัน6เดือนตอนนี้อยู่เหมือนกัน7ปีแล้วยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวแห่งความประทับใจระหว่างการใช้ชีวิตคู่รวมถึงการเลี้ยงลูกนะครับว่าจะทำอย่างไรทำให้พวกเขากลายเป็นเด็กที่ถูกใจพ่อแม่พัฒนาศักยภาพได้อย่างไรบ้างก็ติดตามเพจของเราได้นะครับแล้วก็ติดตามนี่แหละครับ YouTube ของเรานะครับพ่อแม่น้ำและแม่หมีกริซลี่นะครับ Subscribe ตรงไหนตรงนี้เอาตรงนี้เหรออ๋อตรงนี้ตรงนี้แล้วเรื่องอื่นๆน่ะที่เราเคยไลฟ์กันมาก่อนนะเนี่ยนี่แถวนี้เลยบังหน้าเลยเหรอบังหน้าปิดหน้าไว้